ไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการลาวเนาะที่ว่าเข้าร่วมการแข่งขันในงานอาเซียนพาราเกมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งว่าอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12กันแล้วที่จัดกันขึ้นมาพิเศษมาถึงวันที่5มิถุนายน2023ทัพนักกีฬาลาวก็สามารถญาติได้เรียนกันได้โดยเฉพาะแม่นางรัศมีศรีประเสริฐนักกีฬาคนพิการประเภทยกน้ำหนักเนาะเพิ่นก็สามารถคว้าได้ถึง2เหรียญนะก็คือ1เหรียญเงินได้กับ1เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาลาวได้ก็เป็น2เหรียญทมิฬให้กับทัพนักกีฬาลาวซึ่งรายละเอียดเราจะไปเบิ่งนํากันกําลังที่พูดนํากันแล้วว่างานมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12หรืองานแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนนะอยู่ที่ประเทศกัมพูชาหับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งก็จัดแข่งขันในระหว่างวันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่9มิถุนายน2023เนาะซึ่งก็มี11ชาติอาเซียนเข้าร่วมซึ่งก็มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง 2,692 คนในนั้นสปป.ลาวเฮาก็ส่งเข้าร่วมถึง82คนซึ่งงานในการก็มีการแข่งขันถึง14ประเภทกีฬาประกอบมีกีฬาบานซ่งปิงปองยูโดอีสปอร์ตหมากเซ็กดอกปีไก่บานเตะคนพิการตาและก็บานเตะคนพิการทางสมองโกนบานบอสเซียบานบ้วงเลาะเรือนลอยน้ำยกน้ำหนักและก็แลนลานสปสปปลาวเฮาส่งนักกีฬาเข้าร่วม89คนเป็นหญิง36คนจากกีฬาทั้งหมด7ประเภทกีฬาก็คือบานเตะคนพิการตา4ครับ1โกนบานบอสเซียบานบ้วงเลาะเรือนลอยน้ำยกน้ำหนักและกีฬาแลนลานเสร็จการแข่งขันก็มีการเริ่มการแข่งขันมาแล้วเนาะหลายประเภทกีฬานะผ่านการแข่งขันมาถึงวันที่5มิถุนายน2023ทัพนักกีฬาลาวก็สามารถญาติได้ถึง 4-5 เหรียญกันละซึ่งก็ประกอบมีนางรัศมีศรีประเสริฐคว้าเหรียญเงินและก็เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาลาวนะซึ่งก็เป็น2เหรียญทมิฬนะซึ่งนางรัศมีเป็นนักกีฬาประเภทยกน้ำหนักสามารถคว้า1เหรียญเงินจากประเภทยกน้ำหนักคะแนนรวมนะส่วนว่าเหรียญคำก็ตกเป็นของนางมาริโลนักกีฬาจากฟิลิปปินส์และเหรียญทองก็เป็นนางอีนังพาริดันนักกีฬาจากอินโดนีเซียส่วน1เหรียญทองของนางรัศมีก็ได้จากยกน้ำหนักเอาคะแนนข้างทำอิฐส่วนว่าเหรียญคำก็ได้จากนางแองนั่งปาริดังกีฬาจากอินโดนีเซียและก็เหรียญเงินเป็นของนางมาริโดนักกีฬาจากฟิลิปปินส์นะนอกจากนั้นทัพนักกีฬาก็ยังญาติได้อีก2เหรียญทองก็ได้จากกีฬาแลนลานซึ่งก็ได้จากท้าวบุญเพชรเทพธิดาและก็นางมันนี่แก้วมันนี่นะซึ่งว่าท้าวบุญเพชรก็ได้จากรายการ100เมตรประเภทที่13โดยการทำเวลาได้ 11.480 วินาทีเนี่ยแล้วก็เป็นผลงานที่2ที่ต่อกันที่ว่าสามารถญาติได้เหรียญทองต่อจากปี2022ที่ประเทศอินโดนีเซียนะส่วนอีก1เหรียญทองจากกีฬาแลนลานก็ได้จากน้องใหม่เนี่ยก็คือนางมันนี่แก้วมันนี่เนี่ยซึ่งก็เป็นนักกีฬาจากแขวงเสียงขวางประเภทซัดดาวเอฟ46ที่ว่าซัดดาวเรือทิมหอกไปไกลถึง 17.79 เมตรนะส่วนเหรียญคำก็ตกเป็นของพัทลีนักกีฬาจากไทยนะที่เกิดเหรียญเงินได้จากมาเรียวิลิวนักกีฬาจากอินโดนีเซียการ1เหรียญทองก็ได้จากนางสุริพรวงดารานักกีฬาแลนลานคนพิการก็ได้จากแลนประเภทหอยแมตที่12ซึ่งเพิ่นก็เข้าเซนไซโดยเวลา 16.55 วินาทีนะได้เหรียญทองไปสมมติเหรียญทำก็เป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียได้กับเหรียญเงินก็เป็นนักกีฬาจากเวียดนามสำหรับตารางสรุปเหรียญนะซึ่งปัจจุบันก็เป็นทางด้านอินโดนีเซียนะที่ว่าขึ้นนำนะส่วนว่าทีมชาติลาวนะก็ตกไปอยู่อันดับที่สุดท้ายนะหลังจากที่ว่าบรูไนนะก็สามารถญาติได้1เหรียญคำ1เหรียญเงินในเมื่อวานนี้เกิดในแซงลาวขึ้นไปอยู่อันดับที่10ส่วนว่าลาวตกมาอยู่อันดับที่11มี1เหรียญเงินและก็4เหรียญทองซึ่งนี่จะเป็นการอัปเดตตารางสรุปเดือนในตอนเช้าของวันที่6เนาะมิถุนายน2023นะอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวก็ถือว่าสร้างผลงานโดดเด่นกันแล้วเพราะว่าส่งนักกีฬาไปเพียง98คนอาจจะเป็นน้อยที่สุดในพาราเกมครั้งนี้เนี่ยก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันแต่พอมีความเคลื่อนไหวยังจะมาอัปเดตให้ตื่นกันแล้วกัน